สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ทีกับพี่อาร์ตนะฮะช่วงนี้นัด.com ช่วงของร็อกเรื่องรถกับพี่อาร์ตนะฮะในที่สุดนะครับเจ้า E200 ของเราก็จัดการเพิ่มพละกำลังเพิ่มแรงม้าเรียบร้อยสิริรวม221แรงม้าที่ล้อนะครับเพียวๆลงพื้นเอียดๆอัดๆเลยส่วนมหากาพย์มันการเดินทางของเจ้าคันนี้นั้นมันต้องทำอะไรไปบ้างทำที่ไหนราคาเท่าไหร่และคุณควรจะมีข้อคิดอย่างไรนะครับในการตัดสินใจเพิ่มแรงม้าให้รถอันเป็นที่รักของคุณมาดูกันแล้วก็แน่นอนนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรใดๆก็ตามกับรถของเรานะครับเพื่อพิสูจน์ทุกอย่างเป็นตัวเลขจะต้องวัดแรงม้าก่อนนะตอนนี้รถเดิมสนิทด้วยทรงรถซื้อแกงนะฮะวัดดูว่าเราจะได้กี่ม้าผลปรากฏว่าแรงม้าลงล้อที่รถนั้นวัดได้เพียง135 136และ137แรงม้านะครับไม่ว่าจะวิ่งกี่รันก็ตามใครที่ติดตามผมมาในสเตย์คอฟฟี่คงจะรู้แล้วว่าเฮ้ยรถคันนี้ม้าหายแต่ตอนนี้นะครับเราแก้ไขทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแล้วทำไมมันถึงม้าหายแก้อย่างไรกับมหากาพย์ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้นะครับสำหรับคนใจร้อนนั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องการเพิ่มแรงม้ากับเจ้า E-Class E200 ของคุณกันก่อนนะครับกับหัวข้อเปลี่ยนจากคุณป้าเป็นโอป้าการเพิ่มแรงม้าให้รถยนต์นะครับมีส่วนประกอบทั้งหมด2ส่วนนะครับในมุมของผมนะฮะ1คือฮาร์ดแวร์2คือซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คือตัวรถก่อนเลยรถควรจะทำงานเป็นปกติแรงม้าที่ได้ออกมานั้นควรจะสมบูรณ์ตามอย่างที่มันควรจะเป็นดังนั้นก่อนที่คุณจะไปเพิ่มแรงม้ารถตัวเองนั้นควรจะตรวจสอบมีน้ำมันรั่วซึมมาถ่ายน้ำมันเครื่องถูกต้องหรือเปล่าเกียร์มีปัญหาหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ตรวจสอบให้ดีๆเนี่ยคุณทำไปเนี่ยมันอาจจะพังโดยที่เราไม่รู้ว่ามันพังเพราะรถมันอาการไม่ดีอยู่ก่อนหรือพังคามือจูเนอร์ดังนั้น1คือฮาร์ดแวร์รถต้องสมบูรณ์นะครับ2คืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆมีให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับอย่างในเคสเจ้า E200 ของผมคันนี้นั้นเริ่มจากเราใส่ท่อวาล์วโทรนิกนะครับมีปุ่มรีโมทเปิดปิดนะครับเปิดวาล์วปิดวาล์วเพื่อจะให้มีเสียงดังกับเสียงเงียบคาแรคเตอร์การใช้งานนั้นสามารถใช้งานได้ทุกๆวันเพราะว่าเราแจ้งทาง C2/1 Header ว่าเป็นรถ Daily Use นานๆทีเกิดคึกก็จะขออนุญาตเปิดวาล์วนะครับเพื่อให้เสียงมันลั่นโดยหลักการนั้นเนี่ยการทำท่อที่ดีนะทำให้อากาศมันไหลโฟลว์ขึ้นคาแรคเตอร์รถเปลี่ยนนะครับคืออาจจะตอบสนองดีขึ้นบางสูตรนั้นต้นดีปลายไม่เปลี่ยนบางสูตรนั้นต้นไม่เปลี่ยนแต่ว่าปลายไหลมากขึ้นบูสต์ติดเร็วติดหนักมากขึ้นเพราะว่ามีองค์ประกอบต่างๆมากมายแต่รายละเอียดเราจะไม่ขอลงนะครับเราจะคุยกันถึงภาพรวมก่อนคันนี้เปลี่ยนท่อมาเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนั้นรู้สึกว่าอยากจะไปให้สุดนะครับก็เลยไปเปลี่ยนเป็นสปอร์ตแคท200เซลล์นะครับยี่ห้อ Magnaflow ซึ่งนี้เราไปใช้บริการที่ Main Header ที่ใช้บริการ Main Header เพราะว่าของเฮียหัวนะครับ1แกก็มีแต่แกไม่ได้ขึ้นท่อไว้เสร็จแกจะเป็นลูกเปล่าๆจะขึ้นรุ่นไหนแกก็จะดัดท่อให้ตรงรุ่นซึ่งแล้วเป็นงานคัสตอมเมดแต่เผอิญวันนั้นพี่ใจร้อนทำท่อวาทอนิกกลับมาบ้านลงไปนอนหัวถึงหมอนมันไม่เต็มระบบเว้ยมันอยากได้สปอร์ตแคทด้วยก็เลยลองโทรหาแม้งแกบอกว่าอ๋อ212มีตรงรุ่นประกอบได้เลย2ชั่วโมงเสร็จก็ไม่รอช้าก็พุ่งตรงไปที่เมนเฮดเดอร์นะครับพระราม3เปลี่ยนเสร็จแล้วนั้นยังไม่แสบกระจายครับไปใส่ตัวเทอร์โบมัฟเฟลอร์ดีลีทด้วยซึ่งมันจะเป็นตัวเปลี่ยนตรงปากเทอร์โบใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวที่ทำให้ลมจากเทอร์โบครับเข้าสู่เครื่องยนต์ได้เต็มที่มากขึ้นครับเพราะของเดิมจะมีกรองแล้วไปกักลมครับทำให้ลมออกมาได้ไม่เต็มที่ครับผมก็คือเบนซ์ออกแบบมาเพื่อให้คาแรคเตอร์รถมันดูลักชัวรี่มากขึ้นใช่ครับเห็นไหมครับจะมีปากทางเข้าที่เล็กแล้วก็จะมีรูข้างๆครับทำให้ลมออกมาไปสู่เครื่องยนต์ได้ไม่เต็มที่ครับผมอ๋อคือลมเข้ามาแล้วมันจะหายออก
ใช่ครับลมจะเข้ามาจากทางนี้ครับแล้วก็จะมีอากาศที่ลีกออกมาจากตามรูต่างๆช่องเล็กๆนี่ครับแล้วค่อยออกไปทางนี้ใช่ครับแล้วให้เปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้ครับก็คือผมจะเป็นการเซตข้างหลังตรงนี้ครับให้อากาศที่โทโบทำได้ครับไปสู่อินเตอร์ได้ทั้งหมดเลยครับอ๋อเรียกว่าปั่นมาแค่ไหนไปเท่านั้นเลยใช่ครับผมพอเปลี่ยนไปจะเห็นได้เลยครับอาการโทโบแหละก็จะน้อยลงครับต้นก็จะมาดีขึ้นปลายไหลมากขึ้นครับอยู่ไหนนะอยู่ประชาชื่นครับประชาชื่นนะครับกูก็แบบไม่มีครับอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงซอยน้ำจิตครับใกล้ๆกับโลตัสโตปูนครับผมตรงข้ามประชาชื่นซอย10ครับตรงข้ามซอย10คลองใช่ครับโอเคใครสนใจก็ตามไปได้จะเป็นอู่เบนซ์เก่าแก่ในตำนานเลยนะครับที่ตอนนี้หลังเมื่อก่อนอยู่ราชวัฒน์ใช่ครับแล้วก็ย้ายไปตรงประชาชื่นเนี่ยได้สัก30ปีใช่ไหมใช่ครับแล้วรู้อะไรไหมน้องปอนเนี่ยแก๊งเดียวกันกับน้องเบนซ์ครับที่โค้ดดิ้งให้เรานะฮะก็นะมาด้วยกันเลยวันหลังใครที่จะเรียกเนี่ยก็ผมว่าลองคุยกันดูนะฮะเรียกมาคู่เลยก็ได้จะได้ทีเดียวจบชิ้นสุดท้ายที่ใส่เข้าไปนั่นก็คือไดเวอร์เตอร์วาล์วที่เป็นโบลออฟในตัวนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเหยียบปื๊ดถอนจะมีเสียงแต่ว่าเตอร์บาร์นั้นมันทำให้การคุมเทอร์โบแล้วมันคุมง่ายบูทไม่หายนะครับบูทมาอย่างต่อเนื่องนี่คือไอเดียคร่าวๆของเทอร์โบเตอร์บาร์ใส่เข้าไปเนี่ยทั้งหมดฮาร์ดแวร์ที่ใส่เข้าไปนั้นประมาณ 70,000 กว่าบาทกับเจ้า E200 นะครับเครื่อง 2,000 เทอร์โบแรงม้าที่วัดได้นะครับ177แรงม้านะครับเราใช้ข้อมูลพื้นฐานจากจุดนั้นหลายๆเจ้าว่าเดิมๆโดยเฉลี่ยคันนี้วิ่งที่170แรงม้าหมายความว่าเราลงทุนไป 70,000 กว่าบาทนั้นได้ขึ้นมาประมาณ7แรงม้าตกม้าละ10,000นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสำหรับผมมองว่าการแต่งรถนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคุ้มเสมอไปนะครับอย่างเคสเนี้ยผมมองว่าจุดที่มันเพิ่มแรงม้าได้เนี่ยมันอยู่ที่ท่อไอเสียกับกรอง BMC ท่อชุดนี้นั้นกับกรองอากาศนั้นมันทำให้อากาศเข้าออกนั้นสะดวกขึ้นนะครับคาแรคเตอร์รถเปลี่ยนทันทีนะครับคือขับแล้วมันลื่นมันไหลมันวิ่งขึ้นได้ม้ามา7ตัวในจุดอื่นๆที่ใส่เข้าไปนะครับอย่างตัวเทอร์โบมัฟเฟอร์ดีลีทกับไดเวอร์เตอร์วาล์วพลัสที่มีโบลออฟนั้นอันนั้นเนี่ยผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าใส่ไปนั้นมันไม่ได้เพิ่มแรงม้าเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนคาแรคเตอร์รถเราเนี่ยให้ขับสนุกขึ้นกดถอนแล้วลากยาวเนี่ยการตอบสนองมันทำได้ดีกว่าเดิมได้หนักกว่าเดิมส่วนสปอร์ตแคทอีก10,000กว่าบาทของ Magna Flow นั้นอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแรงม้าของจุดนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมใส่ไว้เพื่อเตรียมตัวจูนซึ่งการจูนนั้นคืออยู่ในส่วนที่2ของการเพิ่มแรงม้าคือซอฟต์แวร์ของผมนี่คือการรีแมปและลดคุณสมบูรณ์ฮาร์ดแวร์คุณครบและคุณก็มารีแมปซึ่งการรีแมปครั้งนี้นะครับผมใช้บริการที่โมชั่นการาดนะฮะซึ่งผลงานที่ได้ก็อย่างที่เห็นไปตอนต้นคลิปครับ 221.31 แรงม้านะครับรถเดิม170แรงม้านะครับใส่ท่อใส่กรอง177แรงม้าใส่เทอร์โบมัฟเฟอร์ดีลีทใส่ไดเวอร์เตอร์วาล์วรวมไปถึงใส่สปอร์ตแคทแล้วใส่ไฟล์ Project A ของโมชั่นการาดเป็น 221.3 แรงม้าที่ล้อนะครับหลังจากจูนแล้วนะครับมาลองวิ่งเนี่ย 3-4 วันที่ผ่านมาบอกเลยว่าเฮ้ยจูนแล้วได้คาแรคเตอร์ที่ว่าเหมือนกับรถเกิดมาแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยการขับขี่มันจะไม่มีอาการหัวพงงพงกรอบจะไม่มีพอเหมือนรถซิ่งจัดๆมันจะได้คาแรคเตอร์ของความหรูและแรงอย่างที่เราต้องการที่สำคัญมันขับง่ายมันขับเดลี่ยูสได้รถติดๆเติมคันเร่งถอยคันเร่งนั้นมันไม่มีอาการสะดุดสะอึกแล้วมันก็ไม่มีอาการเวียนหัวขึ้นทางด่วนรถโล่งๆกดก็แฟนนะครับจะเร่งแฟนเนี่ยกดแล้วมาถอนแล้วก็ค่อยๆสโลว์ออกผมว่าใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมส่วนเพื่อนๆที่สนใจจะไปจูนนะครับทางรถช็อกโกแลตนั้นผมถามเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารถบ้านแล้วกัน E-Class C-Class Series 5 Series 3อะไรประมาณเนี้ย 39,000 บาทแต่พอเป็นพวก C43 และ M5 M3 อะไรอย่างเงี้ยจะสตาร์ทที่ 50,000 บาท Porsche จะไม่ได้ 50,000 หรือ 80,000 เอาอย่างงี้เอาเป็นว่านะครับใครสนใจนะครับติดต่อกันเองนะครับกับคุณออฟโมชั่นการาดหรือโทรเข้าไปที่โมชั่นการาดโดยตรงเลยก็ได้
หรือสอบถามผ่านหน้า Facebook ก็ได้นะครับพี่อาร์ตไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นเหมือนเคยครับแค่เราไปเสียตังค์ลองแล้วมาเล่าให้ฟังแล้วมาว่ากันถึงเรื่องของไฟจูนเนี่ยมีทิปส์เล็กๆน้อยๆนะครับคือไฟจูนจะมี2แบบเป็นที่ดีเบตกันในวงการจูเนอร์เพราะมันจะมีไฟ OTS หรือว่า Off the Shelf หรือบางคนเรียกว่าไฟโยนไฟโยนหมายความว่าได้ไฟมานะครับแล้วก็อัปโหลดหรือว่าโยนใส่เข้าไปในกล่อง ECU ของเราทับไฟเก่าแน่นอนครับจูเนอร์ทุกคนจะต้องแบ็กอัพไฟเก่าของเราออกมาก่อนถึงจะยัดไฟใหม่เข้าไปได้อีกแบบนึงคือคัสตอมจูนคือจะเห็นว่าพวกที่ต้องการไฟจูนจริงๆอย่างพวกรถดรากรถแข่งรถดริฟต์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาคอมเสียแล้วก็นั่งกดนั่งจูนเลยเอาองศาไฟเท่านี้รอบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นไฟจูนถามว่า off the shelf กับ custom จูนเนี่ยอะไรแรงกว่ากันแน่นอนครับ custom จูนแรงกว่าแต่เสียเวลามากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่มอเตอร์กระดาษเขาเล่าให้ผมฟังมาเนี่ยคุณออฟที่นั่งคุยกันมานะฮะคือของเขาทำรถมาเยอะมากๆนะครับแล้วเขาเก็บล็อกรถทุกๆคันดังนั้นเนี่ยเขาจะใช้สถิติของเขาพร้อมล็อกเนี่ยเพื่อจะสร้างไฟล์ที่เรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์ให้กับรถแต่ละรุ่นซึ่งคอนเซ็ปต์ไอเดียของมอเตอร์กระดาษนั้นคือจูนยังไงก็ได้ให้รถเหมือนเกิดมาแล้วแรงเลยโหมด E ก็ได้โหมด S ก็ได้ถ้าเป็นเบนซ์มี Agility โหมดก็ได้มันจะขับแล้วมันจะสมูทมันจะเหมือนกับแบบเหมือนโรงงานให้มาเท่านี้เลยอะถ้าเกิดใครไม่รู้ขับก็จะไม่รู้ว่าจูแรงมาแถมนิดนึงโมชั่นกระดาษเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจูเนอร์เดียวที่ผมรู้จักใช้คำนี้แล้วกันที่เอารถเข้ามาก่อนจะจูนั้นเขารีเช็ครถคุณทั้งหมดเสียบกล่องแล้วก็ให้เราวิ่งแล้วก็เก็บล็อกนั้นของเขาจะแสดงข้อมูลออกมาค่อนข้างละเอียดว่าการทำงานของทรอตเทิลเหยียบคันเร่งกี่เปอร์เซ็นต์ปีกผีเสื้อเปิดกี่เปอร์เซ็นต์น้ำมันจ่ายเท่าไหร่องศาไฟเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่คือข้อมูลละเอียดมากๆพอทางเขาเช็คแล้วปุ๊บรถพี่สมบูรณ์นะครับผมจูนได้แล้วถึงจะดัมป์ไฟล์เราออกมาส่งไปเมืองนอกเขาจัดการเบลนด์มาชงมาให้เรานะครับซึ่งการชงเนี่ยต้องบอกก่อนใครไม่รู้จะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเนี่ยส่งไฟล์เป็นเมืองนอกส่งกลับมาเนี่ยแม้ก็เป็นไฟล์เมืองนอกอากาศไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ออกเทนไม่เหมือนอย่าลืมครับผมบอกไปแล้วว่าที่นี่เขาทำมาอย่างยอดนักเขามีล็อกเขามีสเตตเขาก็ส่งไปทีนี้เวลาเขาเบลนด์ไฟล์มาให้เราเนี่ยมันจะอ้างอิงจากข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศน้ำมันที่ชนุนันนี่นะฮะทีนี้พอเราได้ไฟล์มาแล้วเนี่ยก็จัดการอัพลงไปในรถนะครับโดยที่มอเตอร์กระดาษนั้นจะเก็บไฟล์เดิมของรถเอาไว้วันไหนอยากจะกลับเป็นเดิมขับกลับไปครับเขาจะดึงข้อมูลแล้วก็ใส่ไฟล์เดิมให้เรากลับเป็นรถเดิมๆได้ก่อนจูนเป๊ะตามสั่งก็ออกจากมอเตอร์กระดาษนะฮะเลี้ยวซ้ายมานะครับมันออกสามแยกถนนเส้นนี้เนาะของกินเยอะเลยนะเพื่อนๆใครที่มาแล้วก็รอเหมือนผมเนี่ยที่จะต้องรอในการทำไฟล์เป็นชั่วโมงนะฮะก็ออกมาหาของกินกันได้ว่าแต่มีอะไรกินบ้างวะโอ้ยมีหมูตุ๋นด้วยนี่หมูตุ๋นเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงปะกินอะไรดีอันนี้จ้าลืมบอกไปครับงวดนี้คุณออฟมอเตอร์กระดาษจูนผมเป็น E20 ซึ่ง E20 นั้นเขาบอกจะแรงกว่านอกจากจะเติม E20 ได้แล้วเนี่ยสามารถเติมโซฮอ95หรือเบนซิน95ก็ได้นะครับไม่มีอาการสะดุดหรือว่าเดินไม่เรียบแต่อย่างใดในส่วนของมหากาพย์แรงม้าเนี่ยใครนะครับที่สนใจเรื่องการจูนนิ่งการเพิ่มแรงม้าการเพิ่มศักยภาพการเพิ่มพละกำลังให้รถของคุณให้ขับสนุกขึ้นจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยยังไม่จุใจนะครับเรามาฟังกันต่อถึงมหากาพย์ม้าหายนะครับม้าหายนั้นมันเกิดตั้งแต่ตอนแรกที่เรารถเดินแล้วไปเทสแรงม้าเนี่ย135แรงม้าเค้นไป7ลันเนี่ยรถ37เฮ้ยรถเป็นไรวะไม่มั่นใจไว้เฮ้ยก็เลยหรือว่าตรงนั้นไม่ตรงนี้ไม่ดีนะครับก็เลยไปเปลี่ยนท่อเสร็จแล้วมาวัดเอ้าม้าไม่มาเฮ้ย
สงสัยแคทไม่ดีก็เลยถึงบอกว่าเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอยากจะเปลี่ยนแคทเลยก็เลยเป็นแมนเชสเตอร์เปลี่ยนสปอร์ตแคทมาเนี่ยคือยังไงต้องมาม้าต้องมาแน่ๆไปวัดม้าไม่มาใส่ตะบมบัฟเฟอร์ลิสม้าไม่มาเปลี่ยนกองซิ่งมาไม่มาคือไม่ดุกดิกเลยแม้แต่นิดเดียวทำไงดีวะนะครับจนสุดท้ายเนี่ยช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ยเรามีเวลาว่างเราก็เลยกุเลงไปเที่ยวหลายๆอู่นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเข้าอู่ที่เป็นอู่ซ่อมเบนซ์อู่เซอร์วิสปกติเสียบคอมเช็ครถคันนี้ไม่มีฟอลต์ไม่มีโค้ดเออร์เรอร์ใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายตัดสินใจนะครับลองอีกแบบหนึ่งคือโทรหาจูเนอร์หลายๆเจ้าไล่โทรเลยว่าสวัสดีครับ E200 นะครับW212 ไฟรวมเครื่อง M274 นั้นร้านคุณจูนได้กี่ม้าก่อนจูนคุณวัดได้กี่ม้าทุกๆจูนเนอร์บอกเลยว่า170ม้าผมได้บอกว่ารถผม135แรงม้าครับจูนเนอร์จะบอกว่าเฮ้ยรถคุณผมว่าไม่ปกตินะครับเอาเข้าไปให้คุณดูได้ไหมเพราะเราคิดแล้วว่าอู่ซ่อมปกติมันไม่จบแล้วนะฮะมันเช็คมันแล้วมันไม่มีเออร์เลอร์ก็คงต้องหวังพึ่งจูนเนอร์จูนเนอร์ทุกๆเจ้าก็จะบอกเลยว่าลูกค้าต้องทำรถให้สมบูรณ์มาก่อนนะครับเพราะว่า1เนี่ยเขาไม่มีเครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องมือที่หลายจูเนอร์พูดเลยว่าคือรบกวนคุณลูกค้าไปทำสโมกเทสมานะครับเพราะว่าอาการนี่เหมือนกับอากาศมันรั่วไหมเทอร์โบมันเลยทำงานไม่เต็มที่หรือเปล่าหรือว่ามันมีสูญเสียพลังงานตรงไหนหรือเปล่าแล้วสโมกเทสเนี่ยเท่าที่เช็คมาส่วนมากจะต้องเป็นสูตร Mercedes-Benz ถึงมีสโมกเทสสุดท้ายก็เลยยกหูไปโมชั่นกระดาษครับเอ้ยออฟพี่อาร์ตนะจำได้ไหมคือไม่ได้ทำนานไงออฟพี่มีเหตุการณ์อย่างนี้1 2 3 4 5ออฟบอกพี่อ่ะครับมาดูผมดูให้ขับเข้าไปทิ้งไว้ให้ออฟเนี่ย4วันนะครับที่โมชั่นกราดเริ่มจากสโมกเทสก่อนปื๊ดอัดควันเข้าไปดูว่ามันมีรอยรั่วท่อไอดีแล้วไหมคือดูเช็คฮาร์ดแวร์ก่อนว่าเฮ้ยฮาร์ดแวร์พี่มีปัญหาหรือเปล่าทำไมม้าพี่หายเช็คสโมกเทสแล้วเนี่ยรถไม่มีรอยรั่วนะครับถอดท่อเดินอากาศออกเช็คปากเทอร์โบเทอร์โบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใบไม่บิ่นหมุนเป็นปกติกล่องกรองอากาศไม่รั่วไม่แตกเช็คท่อแวคคัมทั้งหมดในรถอ้าวไม่เป็นไรเว้ยแล้วก็เสียบคอมแล้วก็วิ่งรันนะครับวิ่งด้วยเกียร์2โหมดแมนนัวรันไปพัวคุณออฟบอกเลยว่าพี่อาผมเจอแล้วรถพี่แม่งบูทไม่มาบูทไม่มาในที่นี้เนี่ยหลังจากเช็คว่าฮาร์ดแวร์ผมทุกอย่างเป็นปกติคือตัดปัญหาเรื่องเทอร์โบเสียท่อร่วม ID ร้าวมีจุดรูรั่วของท่ออินเตอร์คือไม่มีอะไรทั้งสิ้นฮาร์ดแวร์ปกติแต่เทอร์โบพี่ไม่ทำงานเนื่องจากพอเราเหยียบคันเร่ง 100% พุ่งไปเนี่ยเทอร์โบทำงานอยู่แวบเดียวประมาณวินึงอะแล้วโดน ECU ของเครื่องนั้นสั่งปิดเทอร์โบซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเซฟโหมดไม่ใช่เซฟโหมดนะเป็นเซฟตี้และการของ Mercedes-Benz ที่พอตัวกล่อง ECU นั้นได้รับสัญญาณค่าทอร์กมากกว่าปกติหรืออีกอย่างนึงคือค่าทอร์กไม่สัมพันธ์กับรอบเครื่องแล้วก็ข้อมูลอื่นๆในตัวรถที่เขาได้รับมารถได้ตัดสินใจนะครับปิดเทอร์โบไม่ให้ทำงานออฟเอาไงต่อดีแป๊บนึงพี่ผมสั่งเครื่องมาแล้ว 200,000 กว่าของ Autel นะครับสั่งมาเพื่อจะเข้าไปในระบบเกียร์ไว้เกียร์พี่เป็นหรือเปล่าเพราะว่ามั่นใจแล้วว่าฮาร์ดแวร์ไม่มีปัญหาสุดท้ายเนี่ยคุณออฟก็บอกว่าเฮ้ยพี่เครื่องมือผมแม่งไม่พอว่ะแล้วก็พูดตรงๆนะเราก็คงจะไม่ได้ไปหวังให้เขาไปซื้อเครื่องมือมาอีกแล้วมาทำรถเราเพราะว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เชื่อว่าอู่ส่วนมากไม่เคยเจอเพราะอาการนี้ผมยกหูโทรถามทุกๆคนที่รู้จักทุกคนก็งงเป็นกระจัดแตกฮะทำไมเธอบอกไม่บูทนะครับจากนั้นเอาไปอีกอู่หนึ่งนะครับขอข้ามชื่ออู่นะครับไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าป้องกันการเข้าใจผิดทุกที่ที่เอาเข้าไปเนี่ยทั้งหมด4ที่เนี่ยทุกคนรักเราทุกคนช่วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอามาเดี๋ยวดูให้ก็พยายามดูให้อยู่กับเขาแต่ละที่เนี่ย 3-4 วันบางที่5วันแล้วมันแก้ไม่ได้เราก็ย้ายที่นะครับไม่ระบุชื่อเดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ยอู่นั้นแม่งทำไม่จบว่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องการให้ขิงกันแต่อันว่าพอจับอู่คุณอ้อมเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมไปต่อไม่ถูกหรอว่าเพราะเครื่องมือที่เขามีณปัจจุบันเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้แล้วในส่วนของเกียร์ก็เลยย้ายไปอีกอู่หนึ่งนะครับอีกอู่หนึ่งก็สเต็ปของช่างต้องบอกก่อนว่าช่างทุกที่จะมีมายด์เซตเหมือนกันคือคุณจะทำอะไรที่อู่นู้นมาไม่รู้แหละเอาข้อมูลมาให้ผมเนี่ยผมดูแต่ผมจะไม่ฟอลโล่ผมจะเริ่มในมุมของผมเพราะถ้าเกิดคนแรกวิเคราะห์มาผิดอ่ะแล้วเขาเอาความผิดอ่ะมาวิเคราะห์ต่อแม่งยิ่งออกทะเลไงเขาก็จะเอามุมของเขาแต่อ้างอิงจากข้อมูลที่เราทำมาที่แต่ละอู่เนี่ยแนโรว์ดาวน์หรือสโคปดาวน์มาว่าปัญหามันแค่ลงมาที่จุดไหนนะครับอู่สองเนี่ยลื้อมาลื้อมาลื้อไปลื้อมาเนี่ย
เฮ้ยทำไมถอดปลั๊กนู่นถอดปลั๊กนี่แล้วรถแม่งไม่ขึ้นฟอร์ไม่มีไฟเครื่องชงที่หน้าปัดวะแกก็เลยไปโฟกัสที่กล่อง ECU แม่งไม่ดีแล้วเดี๋ยวเปิดสงกรานต์มานะไปเลยไปทำกล่องมาเลยไปหาช่างแม็กเลยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวรัดคิวให้สุดท้ายก็เลยติดสงกรานต์พอดีก็เลยให้พี่ประกอบกลับมาก่อนแล้วการติดสงกรานต์พอดีไม่อยากเราทิ้งอู้เกะกะเกรงใจเอาออกมานะครับก็เลยคุยกับน้องเบนซ์ Secret Code นะครับที่ทำ Agility Mode ที่จูนกล่องเกียร์ที่ตอนแรกเนี่ยเรารับปากจะให้น้องโค้ดรถเราจูนรถละคันนี้แต่ด้วย PPFC ทุกคนเนี่ยเอ็นดูน้องนะครับจองคิวน้องแน่นสนิทเลยไอ้พี่แอ๊กก็เลยไม่เป็นไรน้องเบนซ์น้องเบนซ์ทำของเดิมไปก่อนของพี่เมื่อไหร่ก็ได้ไอ้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยก็เลยยาวมาเลย น้องเบนซ์เอาไปวิจัยอยู่เนี่ย4คืนนะครับจนคืนที่4เนี่ยตี5เนี่ยส่งข้อความมาพร้อมคลิปเฮ้ยพี่จบแล้วครับเทอร์โบพี่มาแล้วการทำงานเนี่ยมันได้แนวดาวมาจากหลายที่นะครับพอถึงมือน้องเบนซ์เนี่ยก็เลยไปโฟกัสที่ซอฟต์แวร์ทั้งหมดเพราะว่าฮาร์ดแวร์ไม่ต้องดูแล้วแล้วก็ไปโฟกัสกับตัวคอนโทรลที่เกี่ยวข้องกับ ECU และ Torq นั่นแหละแค่นี้4คืนครับสุดท้ายเนี่ยน้องเบนซ์เขาจัดการคาลิเบตให้ใหม่บูทมานะครับรถกลับมาวิ่งเป็นปกติเรียกว่ารถไม่ได้เสียอะไรเลยเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันต้องการการคาลิเบตเท่านั้นเองฟังเหมือนง่ายแต่โอ้โห15วันที่แบบประสาทเสียโทรไปคนนั้นโทรคนนี้ทีคือปรึกษาแม่งทั่วสารทิศนะครับสุดท้ายจบจนได้ปัญหารอบที่แล้วคือรถไม่ยอมมีบูสต์กล่องสั่งไม่ให้บูสต์เลยดีกว่าทีนี้เรามาดูรอบนี้เส้นนี้เป็นเส้นที่ ECU สั่งว่าให้บูสต์ไปเท่าไหร่อย่างเนี้ย maximum boost อยู่ที่1บาร์แล้วก็ดีลงมาเหลือประมาณ 0.5 บาร์นะครับแล้วทีอันนี้คือ ECU สั่งปกติแล้วเรามาดูที่เครื่องยนต์ทำได้ดีกว่าที่เครื่องยนต์ทำได้ก็เนี่ยใกล้เคียงกับที่ ECU สั่งเลยนะครับแล้วก็ลงมาจังหวะที่ ECU ต้องการรีบูสต์ขอบคุณทุกๆอู่ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันทำคันนี้จนกลับมาเป็นรถที่สมบูรณ์แบบซึ่งมีทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อนะครับอย่างที่บอกครับกลัวว่าจะเข้าใจผิดกลัวจะขิงว่าไอ้อูนั้นแม่งทำให้จบอูนี้จริงๆเปล่าถ้าไม่มีอูใดอูหนึ่งเนี่ยมันจะไม่จบแบบนี้นะครับไม่มีอูนี้ที่ช่วยรื้อท่อนล่างออกมาคือเนื้อออกมาขึ้นน้อยหรือท่อนล่างมาดูทุกชิ้นแล้วมันไม่พังเอ้ยจบอูนี้รื้อท่อนบนมาดูอ้าวไม่พังจบแต่ละคนก็เลยมีส่วนร่วมนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจส่วนคำถามที่หลายๆคนอาจจะถามในใจว่าอ้าวแล้วทำไมสุดท้ายน้องเบนซ์ Secret Code นะครับแก้จบแล้วไปจูนกับคุณอ๊อฟต้องบอกว่าอย่างคุณอ๊อฟเนี่ยแกไปซื้อเครื่องมาให้เราอีกตัวนึงอ่ะ 200,000 กว่าบาทเพื่อจะมาแก้เทอร์โบไม่บูทอ่ะแล้วคุณจะไม่กลับมาทำกับเขาหรอผมว่ามันก็น่าเกียดไงก็เดี๋ยวกลับไปทำส่วนน้องเบนซ์นะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาทำ FC ไปก่อนเดี๋ยวว่างๆไม่ว่ากันเพราะสนิทกันเป็นไงบ้างครับกับคลิป221แรงม้าที่ยาวมากๆเป็นมหากาพย์กว่าจะจบเป็นรถชาวบ้านเนี่ยก็ขับไปจูนก็จบแต่รถพี่อาร์ตธรรมดาเดี๋ยวมันไม่ได้คอนเทนต์มีคนเคยถามนะเฮ้ยแล้วขับไม่รู้เหรอวะตอนจะซื้อรถแล้วก็ขับกดปื๊ดปั๊ดก็รู้สึกว่ามันก็วิ่งเป็นปกติเหมือนกับทุกๆคันที่ซื้อมาปั้นมีคนถามว่าเฮ้ยตอนไหนถึงรู้สึกว่ามันไม่บูทไม่รู้มันไปตอนไหนที่มันไปรวนเซ็นเซอร์จนเซ็นเซอร์มันต้องอ่านค่าผิดก็ยังไม่รู้ว่าตอนไหนแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าแก้ไขจบแล้วนะครับเพื่อนๆดูแล้วคงหวังว่าคงสนุกไปด้วยนะครับใครที่คิดว่าอยากจะให้รถขับสนุกขึ้นนะครับลองพิจารณาข้อมูลในคลิปนี้ทั้งหมดดูว่าตรงไหนตอบโจทย์ของคุณตรงไหนเปลืองกันตรงไหนจำเป็นตรงไหนไม่จำเป็นส่วนใครที่อยากรู้ว่าการจูนรถการทำรถนั้นมันมีสเตจ1 2 3 4 5 6 7แต่ละสเตจมันต่างกันอย่างไรบ้างคลิปหน้าครับจะเอามาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะสายหมกสายพ่อบ้านที่ต้องการเดิมและจูแรงม้าเนี่ยมันจะได้ไหมแล้วมันจะได้กี่ม้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนวันนี้ขอไปเอนจอยกับ221แรงม้าลงล้อกันก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย